ดีค่ะสันติสุขหน้าปลายด้ามขวานในวันนี้มาถึงตอนที่มีชื่อว่าคลายทุกข์ที่ต้นทางโครงการดีๆที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับบัณฑิตอาสาและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนค่ะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นเรียกได้ว่าทันท่วงทีค่ะซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุดและรวดเร็วไปชมกันเลยค่ะนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลนะครับเราเริ่มจากการที่เรามีสายด่วนอุ่นใจนะครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้มีการร้องเรียนร้องทุกข์ร้องขอความช่วยเหลือรวมตลอดจนถึงเสนอแนะในแนวทางการพัฒนานะครับเราใช้หมายเลข1880-1880นะครับในอีกส่วนหนึ่งครับคือการที่เรามีเครือข่ายของสปต.เนี่ยนะครับประจำหมู่บ้านได้แก่บัณฑิตอาสานะครับซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้านอันที่สองก็คือกลุ่มของยุติธรรมชุมชนนะครับซึ่งก็มีอยู่ในระดับของหมู่บ้านและระดับของตำบลบุคลากรเหล่านี้เจ้าหน้าที่เหล่านี้เองนะครับเป็นตัวแทนของเลขาธิการสปต.ประจำหมู่บ้านนะครับเพราะงั้นปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปดูแลจัดการได้นะครับในตั้งแต่เริ่มต้นของปัญหาอันดับแรกต้องเป็นคนในพื้นที่ค่ะเพราะว่าคนในพื้นที่จะรู้ว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยจะมีปัญหาหรือว่าแบ่งเป็นกี่กลุ่มอะไรยังไงแล้วก็จะรู้ว่าคนพิการมีกี่คนผู้ยากไร้แม่ไม้คือเราจะรู้ตั้งแต่เกิดเราก็รู้ค่ะเพราะว่าหมู่บ้านอ่ะส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ไม่ใหญ่มากอะค่ะอันดับ2ต้องมีวุฒิเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ปัญหาก็จริงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีวุฒิหรือไม่มีความรู้เราก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อันดับ3ต้องมีจิตอาสาค่ะความเดือดร้อนของชาวบ้านย่อมต้องการการช่วยเหลือช่วยเหลืออย่างเดียวไม่พอค่ะต้องตรงจุดและรวดเร็วด้วยโดยมีคนในท้องที่ผู้อยู่กับปัญหาผู้เข้าใจปัญหาเป็นตัวเชื่อมต่อช่วยเหลือโครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ดับทุกข์ให้พี่น้องชายแดนใต้ของเราได้อย่างทันท่วงทีก็ว่าได้สำหรับวันนี้สันติสุขณปลายด้ามขวานขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ